ัสดีครับเพื่อนๆของเกรติสันนะครับวันนี้ก็มาต่อนะครับกับ Angry Bird Epic นะครับก็หลังจากที่จัดการตัวแป้งนะครับไป 3-4 ตัวแล้วนะครับตัวนักเวทที่มันสร้างแบเรียร์นะครับให้นักเวทหูตัวพวกสีฟ้าๆแล้วรู้ชื่อแป้งอะไรนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีหมูทองนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตีหมูทองซะหน่อยเราก็ไปเปิดหมูทองครับตีหมูทองแล้วไปเปิดหมูทองต่อนะครับรีบตีนะครับเดี๋ยวนี้มีปัญหาแล้วสำหรับฆ่าหมูทองสบายมากนะครับYes ชนะแล้วครับไม่กี่วีครับไปเปิดต่อนะครับไปเปิดไอ้หมูทองครับนิดหน่อยนะครับสำหรับหมูคิงของเรานะครับหรือว่าหมูพระราชาครับก็ร้องไห้ไปแล้วครับโดนทรยศครับโดนหมูนักเวททรยศไปเรียบร้อยนะครับก็เลยร้องไห้เยอะมากครับเพื่อนครับเทียบนะครับส่งมานะครับอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะมากมายครับจริงไม่ต้องขอก็ได้สิเยอะแล้วนะครับรึ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 บโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างล่างเออไม่ดีเลยตอนนี้หนวดก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวก็โกนแล้วสักหน่อยครับก็จะเริ่มใกล้ได้สายลุ้งแล้วครับดูๆแล้วนะครับหน่อยนึงครับถึงไหมถึงไหมถ้าถึงผมถึงจะเปิดนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่เปิดครับไม่ถึงครับ2-3 วันนะครับน่าจะถึงนะครับโอเคครับก็ไปลุยต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Angry Bird ก็เหลือตัวแป้งอีก 2-3 ตัวนะครับโอเคเรื่องตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับเย้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตีก่อนนะครับตรงนี้ด้วยนะครับขอก่อนตรงนี้ก็ยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าไปครับตรงนี้ก็ถึงเลย2ตัวนักเวท2ตัวแล้วนักเวทตัวใหญ่ครับวันนี้น่าจะถึงนักเวทตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไปแล้วตาบันท้องต้องเรสไปนะครับเพราะว่าเรสเป็นตัวป้องกันนะครับใช้โล่ได้นะครับป้องกัน 50% ดีมากลงไปตัวนี้มันตีแรงไหม3คูณ127ชาร์จมีชาร์จเหรอโอ้โหชาร์จแรงมากครับออกก่อนครับต้องไปเอาไอ้นี่มาใช้ครับต้องไปเอารีมูฟบัฟของมันมาใช้นะครับไม่งั้นผมจะซวยนะครับต่อไปครับเอารีมูฟบัฟใช้นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับมีรีมูฟบัฟของศัตรูนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยครับก็น่าจะประมาณนี้ครับมีตัวฮีลตัวป้องกันแล้วก็ตัวบัฟ3ตัวสบายครับตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายนะครับง่ายๆครับไปเราตีมันสับหัวโอ้โหไปแล้วก็ตัวนี้ทำอะไรได้โอเคก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ทอ
นี่ก็โล่ป้องกันนะครับป้องกันครับป้องกันครับเฮ้ยสายฟ้าเก่งๆครับแบบนี้ครับไม่คิดอะไรมากแล้วไปเก่งรอแล้วก็ตีกันต่อไปครับหัวตีไปครับไตปีนะครับไตปีนะเอื้อโอ้โหแรงว่ะแรงครับเรายังได้นะครับตีไปนะครับตีลงไปนะครับหัวครับเอื้อไปพลิกไม่ได้เซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับตีเป็นเรื่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วใส่การแล้วแบบนี้ฝันครับต่อยดิตีไปก่อนครับคุ้มครัวครับเต็งครับเต็งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตีไปครับตีไปนะครับหนูตายนะครับตีหัว yes สบายนะครับโอเคนะครับก็ได้รู้วิธีนะครับก็ไม่ยากครับแค่ใช้เวลาหนึ่งนะครับก็ชนะเพราะศัตรูมีตัวเดียวนะครับมันเลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตูมี2ตัวให้ว่ากันนะครับตัวเดียวนะตอนนี้นะครับแบรียาแกใกล้แตกแล้วเจ้าหมูนกเวทเอ๋ยใกล้แตกแล้วนะครับแน่นอนครับก็จะใช้เซตเดิมไปก่อนนะครับโอ้โฆษณาอีกแล้วตัวนี้มันชุบชีวิตได้นะสปีดคอลเลอร์นะครับสปีดแปลว่าวิญญาณนะคอลเลอร์แปลว่าผู้เรียกวิญญาณนั่นเองครับตัวแปะอันนี้ครับลองตีติดพิษไปก่อนครับตีแรงขนาดไหนนะ60 166 160โอ้โหดาเมจเพิร์นโอ้โหว้ามันตีแรงเว้ยมันทำหลายอย่างได้นะครับมีตีติดพิษด้วยนะศัตรูนะตัวนี้ครับโอ้โหลืมไปนะครับน่าจะใช้นี้ก่อนครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอยิงเป็นเรื่องมันติดพิษแรงมันติดพิษแรงมากหัวโหโอเคตียิงไปนะครับตีหัวนะครับหวังว่าจะไม่โดนอะไรแรงมากครับนึกว่าแปะอะไรเสกลูกน้องครับอะไรครับอันนี้ก็ดีนะครับตีมันไปแต่พัชชิ่งนะครับตีนะครับหูลูกน้องมันทำอะไรได้ตา299นะเด็กๆแบบนี้โดนผมตีไม่เดียวตายแบบนี้ยุ่งตา299แล้วก็แค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยไม่ตายแล้วลืมไปลืมไปชูชีวิตได้ต้องรีบฆ่าแล้วแบบนี้หัวฟันหัวนะครับตีไปหูแบบนี้กินหนักนิดนึงนะครับฟันเออนั่นแหละครับเสียงไม่กลัวละตกแป๊ะครับตี36นะครับตี96นะครับตีหัวมันเรา
ต้องรีบฆ่าครับคนต้องรีบฆ่าครับรู้สึกว่าจะไม่ตายง่ายเลยตัวนี้เป็นไรนะครับเรายังได้นะครับปั่นหัวมันนะครับหัวไปนะครับไปแล้ว 200-300 ครับเดี๋ยวตายนะพวกนี้ครับต้องไปสนมากครับต้องไปสนมากนะครับเอาให้มาให้ตายก่อนนะครับสำคัญกว่านะครับมันถึกมากเลยหลังเท่าไหร่วะ 7,400 มีหน้าผมลำบากนะใกล้ตายแล้วครับขอฟันไว้รอบนึงครับเด็กครับตัวนี้ครับเยอะๆนะครับจะได้พิกเต็มๆนะครับเต็มยักษ์ใช้พิกเลกูแบบนี้ปวดแล้วไปแล้วฟันหัวมันโอ้ตู้มพันผ้าน่าใช้แต่แรกแล้วแบบนี้โอเคครับถึงก็ชนะได้นะครับถึงว่าจะแพ้ซะแล้วเสียดายนะครับเอาตัวมาผิดนิดหน่อยจะไม่เป็นไรนะได้ก็โอเคขาดนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะครับรอดูต่อไปนะครับว่าหัวหน้านักเวทนะครับหูนักเวทจะเป็นยังไงจะฆ่ามันแล้วมันทรยศเพื่อนหมูนะครับตอนนี้จากนกนกกับหมูกลายเป็นเพื่อนกันแล้วครับตรงนี้แบรเดียร์แตกแล้วนะครับร้าวร้าวแตกหรือยังน้าหมดแล้วมึงเซ็ตรูปแบบนี้หนีไปไหนโอเค2เวฟเท่านั้นครับ Wispic Castle นะครับ Castle ก็ปราสาทนะปราสาทของไอ้ Wispic นะ Wispic ก็คือไอ้หมูนักเวทตัวนั้นเองนะครับที่พูดถึงนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อกันนะครับสำหรับหอคอยนะใครไปสุดท้ายของเรานะครับไปที่5ครับก็มาเล่นมา2รอบยังไม่ผ่านนะครับยากมากด่านนี้นะผมก็คิดว่าจะทำไงดีผมก็เลยจะไปแบบไม่มีตัวหิวครับก็ลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่ขอสับหัวนะครับสับหัวนะครับแล้วก็เอาเนี้ยยิงไปนะครับยิงไปนะครับเด็กต่อสู้ไปจะสปอร์ตไปไปไม่มีผิดตัวหิวก็ลำบากเหมือนกันนะที่จริงนะไม่เป็นไรนะครับเราก็มีเชียร์ครับทีนะครับเราก็ตรงนี้เราก็ไปกับอันนี้นะครับขอสับหัวมันครับสับหัวมันนะครับหัวไปนะครับผมมีตัวหิวลำบากมากจริงๆครับตีมันไปนะครับตีมันไปนะครับตอนเดี๋ยวผมคิวเอานะครับเหงื่อใกล้ตายแล้วตายมึงเหนียวเหนียวเดี๋ยวนี้อยู่แค่นี้เองปะมีสองอันก็ได้ตัวพลังนะครับโอ้โหไปนะครับไปตายเป็นหนึ่งตัวนะครับลดภาระไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตีมันตายนะครับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับหวังว่านะครับ
นะครับไปตายแล้วโอ้โหต้องคลีนซะก่อนครับแวนนะครับแล้วก็ไปฟันหัวนะครับฟันหางนะครับครับนิ้วนะครับนิ้วนะครับก็ระเบิดพลังนะครับดีกว่าบอลตายไหม yes นะครับตายแล้วนะก็ไปดูต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เจอตัวนักเวทตัวนี้ผมก็เจอครับไอ้ก็คือหมูแดงครับนักเวทหมูแดงนั่นเองนะหรือว่าตัวนี้ชื่อว่านะก็มีตัวเจ้าชายหมูนะมาช่วยครับแต่ไม่รู้จะช่วยได้กี่น้ำนะมาลองดูกันนะครับเดมอนิกฟิสปิดนะครับก็ฮิวตัวนะครับว่าพลังหมดแล้วนะครับโอเคไม่ต้องนะตัวนี้ไม่ต้องนะเหลือแค่43ครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับอะไรเนี่ย increase damage and power by 30% เอาส่วน more damage last return นะไม่เอานะครับขอสะท้อนดีกว่านะครับสะท้อนนะสะท้อนนะขอเป็นเรื่องสำคัญนะสะท้อนดีออกก็เชียร์ครับเชียร์ไม่เอานะตีก่อนนะตีไปนะครับเพิ่มความแรงนะหัวไปแล้วกินไปนะครับตอนนี้ก็สะท้อนไปนะครับไปเยอะครับสะท้อนไปนะครับยิงไปนะของเราแทงนะครับเราลองมาดูดิจะน้ำเกือบตายหมดนะครับสะท้อนยิงไปหมดนะครับสะท้อนไปครับเราก็มีพลังนะครับมาเพิ่มนะครับว้าว้ารีบตีมันไปนะตอนนี้นะครับตอนนี้ยังดีอยู่ก็รีบตีไปนะครับน่าจะใช้ระเบิดพลังเมื่อกี้ลืมครับยิงไปก่อนครับนี่คือเราหิวตัวเองเหรอเต็มเลยเหรอหัวไหมฟันหัวเป็นยังไงถึงชนะวะเนี่ยด่านนี้มันยากเหลือเกินจะ38แล้วตัวสำคัญนะครับเกมนี้นะครับพิมพ์โอเคกินมันตายนะครับพิมพ์กินตายนะครับกลายคือฟุกนะครับผมคิดอยู่ทำไงถึงจะชนะได้แล้วเนี่ยยากมากครับเกมนี้ตรงนี้นะยากมากนะครับไปเคลียร์ก่อนเนาะป้องกันก่อนเนาะโอเคระเบิดพลังไปก่อนนะครับเราตอนโหวังว่าพลังจะเหลือนะครับ
ปัดฟาดหัวนะครับยิงไปธรรมดาแล้วใจปีงแล้วก็ไตปีตีไปนะโอ้โห 2,600 เหรอมึงจะได้แค่ 2,600 เหรอถูกกำลังมาแล้วถึงรอตายได้เลยเข้าใจไหมต้องพยายามตีให้ได้แรงกว่าที่มันอยู่นะครับทำไงก็ได้นะครับเฮ้ยหัวโอเคครับแบบนี้ได้การเลยนะครับเก็บระเบิดพลังไว้นะครับไปใช้ตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเทอร์นี้นะผมจะใช้ระเบิดพลังนะหวังว่าจะดีนะครับฮะเยอะอย่างนี้แหละชอบระเบิดพลังทีเดียวนะครับหัวไหมเด็กๆนะเด็กๆนะครับโดนพลังเราต่อต่อหิวตายให้หมดพวกนี้มันคือตัวหิวทั้งหมดนะครับโอเคครับก็ยังต่อนะครับเราตีไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตายครับตรงนี้ครับยิงไปนะไปเรื่อยๆครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับอยากคิวได้700เถอะอยากคิวได้7,000เถอะ2,000โอเครอบหน้านะมีโอกาสครับก็เก็บไว้ครับไปตีไปแล้วพัวไปอันนี้ไม่มีกลัวแล้วรู้ละรู้วิธีแล้วนะครับตอนนี้นะครับตีรีบตีนะครับตีนะครับตีนะครับก็ได้การพอดีนะครับอีก90นาทีแล้วนะครับโอเคครับยิงไปต่อครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับโอเคมาไม้สองตัวมาหิวนะครับตอนนี้ก็การนะครับโรงการครับที่เหลือก็มาเดินรับตีไปครับโอเคสำหรับเทิร์นหน้านะค่อยระเบิดพลังนะครับน่าจะชนะแล้วนะครับถ้าไม่ชนะแปลว่าสวยแล้วนะครับโอเคก่อนระเบิดพลังครับเราก็เชียร์ซะก่อนก่อนระเบิดพลังระเบิดพลังต่อโต ไม่ตายทำไมเหลือพลังหนึ่งนะครับเป็ดนะครับเรดเราจัดการแกนายเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่จัดการเรดเราเป็นหัวหน้าเป็นอ้าวเป็ดตีไม่เข้าคิวก่อนคิวก่อนเป็ดตีไม่เข้าพลังเหลือ1ตีไม่เข้านะครับทำไมมันถึงเนี่ยโตเบิร์ดแค่ดีฟีดมีโนสิเลสิคันนอกดิสไกเอาท์วิทแอนนี่เบิร์ดรู้แล้วนะครับตัวนี้คือมันบอกว่าครับไม่สามารถมีนกตัวไหนจะฆ่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวหมูนะครับในการฆ่าครับก็คือตัวนี้นะครับเรามีตัวหมูมาก็เพราะอย่างนี้เนี่ยครับปรินซ์บ็อกกี้นะก็คือเจ้าชายหมูนั่นเองเราไปตีซะโคตรชัวร์เยสสุดยอดนะครับในสุดก็ชนะแล้วโอเคแล้วโอ้โหมีนอนสายลุงนะครับไม่เอาเราของดีเราของดี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  yes นอนสายลุงไว้คราวหน้าแล้วกันดีก่อนโอ้โหครับในสุดครับก็ได้แล้วครับใครเป็นที่ห้านะครับเย้
ในที่สุดนะครับนกนะครับกับหมูก็อาจจะเพื่อนกันนะครับอีกฝั่งหรือเปล่านะก็มาคืนนะครับก็มาแลกกันนะครับมงกุฎแลกกับไข่นะครับก็เป็นเพื่อนกันอีกครั้งนะครับ Happy Ever After นะครับก็เย้จบแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับทุกตัวนะครับก็มีหมูนะครับมีนกทุกตัวแล้วก็มีหมูนะครับแล้วไม่มีหมูนักเวทนะครับโอ้โหเฮ้ยกล้องผมร้อนแล้วนะครับมันขึ้นสัญญาณแล้วนะครับเย้ได้คืนแล้วมงกุฎหมูของเราพระราชาเย้เย้คอนเฟิร์มเคฟนะครับ Deepest Darkest Most Mysterious Dungeon Can You Reach Today โอเคครับยังมีดันเจียนเข้าไปนะครับก็ผมก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเล่นเกมนี้นะครับในสุดเกมนี้ผมก็จบแล้วนะผมก็จะเล่นเกมนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นออปชันนะครับว่าถ้าผมว่างๆผมก็จะเล่นต่อนะครับแล้วก็ไปลุยถ้ำกันนะครับแล้วก่อนอื่นผมต้องเก็บหลายอย่างนะครับนี่ไม่ได้ไปเก็บตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเก็บตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเก็บครับแล้วก็ตรงนี้ครับไอ้วนๆตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเก็บนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ครับไอ้วนๆนะครับน้ำวนไหนล่ะน้ำวนเราก็ยังไม่ไปตีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะมาเจอกันใหม่นะครับผมก็ยังได้ไปว่ะหรือเปล่าอ่ะไปก็เจอกันใหม่นะครับก็อาจจะมีรอบหน้านะครับแต่ว่าผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าจบแล้วนะสำหรับเกม Angry Birds Epic ครับดีใจมากๆนะครับกว่าจะชนะได้นะครับต้องใช้ความคิดมากมายนะครับกว่าจะได้นะครับต้องรู้นะครับว่าตัวไหนใช้ยังไงนะครับก็สำหรับตัวหัวหน้าตัวแดงๆเมื่อกี้ครับเราก็ต้องรู้นะครับว่ามันไปมายังไงนะครับมันมีจังหวะไหนจังหวะไหนนะครับก็คือหลังจากที่มันจะใช้ท่าไม้ตายของมันครับที่ตีเราแล้วมันก็จะเรียกคืนวิญญาณไปฮิวตัวเองนะครับเพราะเราต้องตีตัวเล็กๆให้ตายให้หมดนะครับก่อนที่มันจะเรียกคืนวิญญาณนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหิวแรงนะครับถ้ามันตายมันจะหิวเบานะครับถ้าพวกตัวน้อยๆตายมันจะหิวเบานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับก็เจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I see you again in the next video ครับบ๊ายบายเย้ๆๆนะครับ